สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk นะครับพบกับเรา2คนวันนี้ครับพฤหัสบดีที่18กันยายน2560ท่านผู้ชมอยู่กับผมอัครพลทองตราดลครับและดิฉันค่ะสุประวีทองแดงค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มๆนะครับและช่วงแรกของเราครับมีงานดีๆมาฝากกันนะครับในการที่จะมองแนวคิดในการเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องของพืชเกษตรอย่างข้าวครับซึ่งก็หลายฝ่ายครับจับเข่าคุยกันมาหลายเวทีกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาพืชเกษตรอย่างข้าวในการปลูกอย่างไรเกษตรกรอยู่ได้มีรายได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปปรับเปลี่ยนทิศทางให้เกิดขึ้นได้ทำให้เกษตรกรที่ถือว่าเป็นฐานรากสำคัญมีรายได้เพิ่มขึ้นกันด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปนะคะฟังนะคะจากทางด้านของอาจารย์พีระพงษ์สาคริกรองอธิการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปข้าวนั่นเองค่ะไปติดตามชมกันค่ะตั้งคำการปฏิรูปเรื่องข้าวของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับมาไล่ลังสิตเองก็ได้มีโครงการชื่อว่านวัตกรรมนาข้าวชาวนาอัจฉริยะนะครับซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นหนองสาหร่ายโมเดลนะฮะที่มาไล่ได้ไปคัดเลือกเอาพื้นที่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับโดยที่ได้รวบรวมเอาพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาข้าวในแปลงที่ติดกันหรือใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมาได้ประมาณสัก200กว่าไร่ด้วยกันนะครับเราก็ได้มาดำเนินการเพื่อช่วยในเรื่องของการทำนาข้าวช่วยในเรื่องของการสีข้าวช่วยในเรื่องของการทำตลาดข้าวเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเนี่ยนะครับสามารถจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวสารได้ด้วยตัวเองนะครับในโครงการนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเรารวบรวมพื้นที่มาประมาณ200กว่าไร่เนี่ยนะครับเราก็ได้เอาคณะนวัตกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเข้าไปดูเรื่องของการทำนาข้าวเพื่อไปเสริมนะครับซึ่งในส่วนของโครงการนี้ระยะแรกเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านบวกกับนวัตกรรมเกษตรนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาในโลกของการเกษตรนะครับถามว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะใช้นวัตกรรมเกษตรในรุ่นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่อาจจะมีเพียงบางคนเท่านั้นเองที่เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำเอาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมได้นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็ได้มีการให้ทุนการศึกษากับลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเราหวังว่าลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี้เนี่ยหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะไปใช้เทคโนโลยีตัวนี้เสริมกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาอยู่ในพื้นที่นะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำนาในเรื่องการปฏิรูปการทำนาเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีกำไรจากการทำนานะครับไม่ใช่ราคาขายนะฮะแต่หมายว่าต้องมีกำไรสูงสุดจากการทำนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเสริมในเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกมากขึ้นมีผลผลิตข้าวสารนะครับซึ่งคณะวิศวกรรมของเราเนี่ยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็เข้าไปเพิ่มเติมเสริมด้วยการที่ไปดำเนินการจัดทำโรงสีมาตรฐานขนาดเล็กขึ้นนะครับซึ่งมีทั้งกระบวนการในการอบข้าวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำเข้าไปสู่ชุมชนให้ชุมชนเนี่ยเข้ามีส่วนในการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการสีข้าวได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะแปรรูปออกมาเป็นข้าวสารคณะบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปช่วยดำเนินการในเรื่องของการที่ไปจัดทำข้าวสารถุงในคุณภาพนะครับในเนื้อหาต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางส่วนที่มันเป็นไบโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลำข้าวไม่ว่าจะเป็นปลายข้าวนะฮะข้าวเปลือกหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะทางคณะเทคโนโลยีอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็จะได้เข้าไปเสริมตรงนั้นในส่วนของการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลังจากกระบวนการการสีข้าวเนี่ยนะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้รายได้อยู่3ทอดด้วยกันก็คือ1ในส่วนที่ทำข้าวเปลือกออกมาแล้วก็ขายข้าวโรงสีซึ่งโรงสีตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นโรงสีของกลุ่มนี้เองนะครับก็จะได้ราคาขายไปเช่นเดียวกับการที่ไปขายข้าวเปลือกกับโรงสีอื่นๆนะครับในช่วงที่2นั้นเนี่ยหลังจากที่รับเงินจากข้าวเปลือกไปแล้วแล้วนำเอาข้าวเปลือกเข้ามาสีเป็นข้าวสารเนี่ยนะครับข้าวสารเมื่อแพ็คถุงแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปดำเนินการทำการตลาดขายตรงนี้ยังเป็นของพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากำไรตรงนี้เนี่ยอีกทอดนึงเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีข้อตกลงกันว่าส่วนหนึ่งนั้นอาจจะแบ่งไปเป็นลักษณะเหมือนการปันผลให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็มาคืนการลงทุนให้กับมหาลัยด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำข้าวปลายข้าวต่างๆที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อแปรรูปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ขายพี่น้องเกษตรกรก็ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ได้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตแล้วเนี่ยก็จะเป็นกำไรของพี่น้องเกษตรกรก็สรุปว่าพี่น้องเกษตรกรในโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่ได้รายได้เฉพาะเรื่องของการขายข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับเขาจะได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกขายข้าวสารได้จากส่วนที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสีข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้เห็นว่าถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้จริงแล้วมีการจัดทำการบริหารจัดการรูปแบบที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าการทำนาของพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยจะได้ให้ผลตอบแทนหรือกำไรหรือประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ครับในส่วนที่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เข้ามาสู่โครงการเนี่ยนะครับก็ได้เห็นความชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่เราเข้าไปช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ทำให้ผลผลิตของกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราได้เข้าไปเนี่ยศึกษาแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพื้นที่แล้วก็มีข้อตกลงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เข้าไปนะครับซึ่งก็จะทำให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้จากเดิมที่เคยผลิตข้าวพันหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนประมาณสักไร่ละ900กิโลก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ 1,100 กว่ากิโลในขณะนี้นะครับคือในส่วนของโครงการนี้เนี่ยนะฮะเรายังศึกษาความเป็นไปได้อยู่นะฮะในส่วนของกระบวนการผลิตหรือการทำนานั้นเนี่ยได้ผ่านการทดลองไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของการที่จะนำเอาวัสดุเหลือใช้สิ่งที่เหลือใช้ไปแปรรูปเป็นมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่เราทดลองอยู่ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่ทำไประยะนึงแล้วเราก็จะมาประเมินนะครับแล้วก็รวบรวมถึงผลสำเร็จของโครงการในลักษณะอย่างนี้ครับวันนี้เป็นการเปิดตัวผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษานโยบายข้าวนะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งท่านอธิการบดีดร.ทิศอุไรรัตน์นะครับได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับโดยมีท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นประธานมีผมเป็นเลขานุการนะครับแล้วก็มีกรรมการจากนักวิชาการทั้งในและก็นอกมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวแทนชาวนาจากหลายภาคนะครับเพื่อจะมาดูว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาเรื่องข้าวเรื่องชาวนาที่มันถูกโยงไปเรื่องการเมืองได้อย่างไรจะทำให้การพัฒนาข้าวนะครับหรือการแก้ปัญหาชาวนามีความยั่งยืนและปลอดจากผลประโยชน์ทางการเมืองได้อย่างไรนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าในขณะนี้มีทั้งวิกฤตเรื่องจำนำข้าวโกงไม่โกงทุจริตไม่ทุจริตนั่นก็ว่ากันไปแต่วันนี้เราชวนมองไปข้างหน้านะครับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็เลยจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้นำเสนอนะครับว่าข้อเสนอระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อเสนอเนี้ยนะครับก็สามารถดูได้ทั้งในแฟนเพจสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งมีไลฟ์สดอยู่ก็จะบันทึกไว้อยู่รวมทั้งเปเปอร์ที่เป็นเอกสารวิชาการเราก็จะเอาไปตีแผ่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะข้อเสนอนี้ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งรัฐบาลสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสถาบันการศึกษาแล้วก็รวมทั้งการจัดพิมพ์เป็นเล่มเพื่อจะเผยแพร่นะครับแล้วก็อาจจะให้ชาวนากลุ่มต่างๆเนี่ยได้มาสะท้อนด้วยนะครับว่าเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์หรือไม่อย่างไรเราก็หวังว่าข้อเสนอนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปในระดับนโยบายในอนาคตนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปของเวทีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นข้อเสนอต่อสถาบันต่างๆนะครับทั้งรัฐบาลสนช.กรรมการปฏิรูปกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็หลังจากเราพิมพ์ไปเล่มเสร็จนะครับเราจะไปยื่นให้กับท่านเราเนี่ยนะครับเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอในระดับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรและชาวนาและแก้ปัญหาเรื่องข้าวที่ยั่งยืนและเป็นธรรมด้วยนะครับ